วัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้จะพามาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำผัดวุ้นเส้นนะคะพี่น้องใส่หมูสับใส่ไข่ค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีวุ้นเส้นแห้งแช่น้ำแล้วเรียบร้อยค่ะใบขึ้นช่ายค่ะมะเขือเทศหอมใหญ่เห็ดหูหนูค่ะแล้วก็ไข่ไก่3ฟองค่ะแล้วก็จะมีหมูสับกับกระเทียมสับนะคะพี่น้องปกติถ้าย่าผัดกินเองย่าสุบใส่มะเขือเทศค่ะพี่น้องจะใส่แค่หอมใหญ่เห็ดหูหนูนะคะใบขึ้นช่ายประมาณนี้เพราะมะเขือเทศบ่เคยมักนะคะพี่น้องใส่ก็บ่กินนะคะแต่ว่าจะน่าละมักใส่แล้วมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆแซ่บค่ะอื่นค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ควันขึ้นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเผ็ดเส้นเฮาบ่ติดกระทะที่จริงเป็นกระทะเคลือบแบบนี้จังได๋ก็บ่ติดอยู่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นกระทะทั่วไปนะคะที่บ่ได้เคลือบขอแนะนำว่าให้ตั้งไฟให้กระทะควันขึ้นไว้ค่ะเพื่อใส่น้ำมันค่ะเดี๋ยวกระเทียมให้เหลืองหอมค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองค่ะใส่ไข่ลงไปสำหรับยากจะใส่ไข่ก่อนนะคะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลวนไข่ให้สุกค่ะนั้นค่ะตามด้วยหมูสับค่ะมากน้อยแล้วแต่เรานะคะเพื่อนๆนะคะเครื่องไทยก็หมูสับนี่ก็แล้วแต่เข้าด้วยค่ะใส่ได้มากเลยหน่อยใส่ลงไปค่ะใส่มาเราก็จะหยอดน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเพื่อให้หมูสับไม่ติดกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยหอมใหญ่กับเห็ดหูหนูค่ะใส่ลงไปค่ะหมักแบบได้ให้เห็ดเห็ดสุกปลาจะคล้องด้วยค่ะพี่น้องเลือกจะตัดไข่ถึงก่อนนะคะมัดหอมใหญ่ทุกๆกับพัดบนโดนแน่มัดหอมใหญ่กอกๆกับพัดแป๊บเดียวก็ขึ้นค่ะแต่สลับอีกหนึ่งมัดแต่ว่าทุกๆค่ะพี่น้องให้เจ้ากินแล้วให้เจ้าคุ้มเพื่อนเม้นนะคะพี่น้องทำมันออกเวลาถ้าทุกมันกดใส่ออกค่ะจะเป็นโมเมนต์สีคุ้นๆนี่สิหลังจากนั้นค่ะตามด้วยมะเขือเทศบางคนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะจ๊ะบางคนจะใส่ที่หลังสุดหลังจากเข้าใส่วุ้นเส้นไปแล้วนะคะอันนี้คือมาใส่มากมันก็ว่าของย่าใส่ไข่ลงไปเลยผัดให้มะเขือเทศสุกแล้วก็มีรสชาติมากค่ะก็คือใส่วุ้นเส้นค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะอาหารแบบเดียวกันค่ะแต่ว่ากับวิธีการเฮ็ดอาจจะบ่คือกันนะคะพี่น้องเนื้อถึงแบบว่าอยากเฮ็ดให้เบิ่งค่ะแบบว่าสูตรของย่าสไตล์ของย่าค่ะบางคนก็จะผัดแบบนี้แหละค่ะเฮ็ดมีเครื่องครบเบิดคือกันเบิดแต่ว่าผัดคนละแบบนะคะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยวุ้นเส้นใส่ลงไปซึ่งวุ้นเส้นจะบ่ต้องทามีห่อเลยค่ะพี่น้องบ่มีที่ห่อตายโตนะคะอันไหนที่ลดราคาหรือว่าอันไหนขีดแบบแพงเกินไปจะคิดอันนี้เราตรงๆเลยพี่น้องไม่เป็นว่าอันนั้นอันนี้นะคะเพราะว่าผลเยอะบนเส้นเหลืองเหลืองเส้นจะมีออสเซนมบอลหรืออย่างบอลนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ได้หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำลงไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้มันเส้นโมสุกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พาดไปเรื่อยๆค่ะส่วนมะเขือเทศนี้ก็จำเป็นต่อแผ่นแหลกเละคือของเหี่ยวเลยค่ะบางคนก็เอาเป็นสินที่สีก็ได้ค่ะแล้วของเหี่ยวเลยจะเห็นมันแหลกมันเละเลยค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นสีมะเขือเทศออกมาส่วนเส้นจะเติมน้ำอีกค่ะ
พราะว่าชุดนี้เขาจะสกินเซนแบบชุดนุ่มเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องสบายยุ่งนี้เลยยุ่งใส่เรื่องพริกกระเพราถึงจะง่ายค่ะพี่น้องนะคะอาหารทุกชนิดการันตีได้ว่าเห็ดเรากินค่ะถ้าเป็นอาหารไทยสิก็คือโต๊ะถึงจะง่ายแต่ถ้าเป็นอาหารอีสานพี่เลี้ยงกินเองนะคะเมื่อกี้ใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยซีอิ๊วค่ะผัดให้เข้ากันกระทะหน่อยก็ค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่อผัดเสร็จไปเรื่อยๆนะคะจนมะเขือเทศซุปดีเดี๋ยวจะทำมาเมื่ออีกรอบนึงค่ะเอาละค่ะพอเสร็จเริ่มซุปดีแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะเป็นอย่างคือบอกใส่ผัดแต่ตอนแรกเพราะว่าหนึ่งข้าวยี่ข้าวผัดเสร็จหลายเดี๋ยวไข่มันแสละบอกเป็นสินเป็นอันนะคะย่อเลยตามข้าวเลยแล้วเดี๋ยวก็จะใส่น้ำตาลทรายปิดท้ายน้ำตาลทรายของย่อประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคูณๆนะคะหวานบางหวานหน่อยพี่น้องเอาเห็นคือไฟจะฟ้องนะคะบะกินร้านกับบะตรงไฟค่ะนะคะหรือจะใส่พร้อมรสปลาแรมก็ได้ค่ะแต่ที่นี่เขาจะเอาหวานเค็มนะคะกินก็เผาค่ะแบบนี้เลยค่ะไข่เป็นไข่เลยค่ะวันนี้ไข่สู่เบอร์สองเบอร์หน่อยค่ะที่น้องเลือกเลือกใส่ไข่สามฟองขออนุญาตชิมแป๊บนึงค่ะเผ็ดรสจัดจัดแน่เข้มหวานจัดจัดแล้วกินก็เผาก็แซ่บไปได้พี่น้องโอเคค่ะเอาละค่ะทีนี้ปิดท้ายด้วยใบขึ้นช่ายค่ะใส่ลงไปใครมีต้นหอมก็ใส่แทนขึ้นช่ายได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่หมูสับค่ะเสร็จแล้วมันจะแซ่บค่ะพี่น้องมาหาได้ย่อคุณยังออกจากเตาไปตั้งให้เบิ้งมองแจ้งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องผัดวุ้นเส้นใส่ไข่เซมูสตับค่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องของย่อมือนิ้งเครื่องเต็มทีเลยค่ะก็จะมีมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็เห็ดหูหนูค่ะพี่น้องอันนี้คือเครื่องของเขาเลยนะคะปกติถ้าผัดกินเองย่อจะบดใส่มะเขือเทศนะคะตรงนั้นย่อใส่เบิร์ดคาร์ดชายก็จะออกหวานเค็มนิดๆค่ะพี่น้องกินก็เขาสวยแซ่บแซ่บเพื่อกันค่ะพี่น้องนะคะกินก็เขาสวยก็แซ่บรู้ว่าพี่น้องจะกินเป็นอาหารจานเดียวกินผัดวุ้นเส้นซื่อๆเปล่าๆก็ได้นะคะแล้วจะมักไผ่มังมันนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะมากินผัดวุ้นเส้นด้วยกันง่ายๆบานๆสไตล์เย้าคือเก่าจ้า